กลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปสุนทรียะอะไรคือสุนทรียะกับดนตรีอ๋อน้องพี่ชอบไหมล่ะชอบเล่นดนตรีอะไรเป็นบ้างก็เล่นเป็นไหมคำว่าเล่นเป็นกับเล่นได้มันต่างกันดีกว่าเล่นได้ได้หลายอย่างอ๋อเหรอได้หลายอย่างเป็นเป็ดเลยสิเอาเป็ดสิคณะที่เรียนก็คณะเป็ดเหมือนกันรู้อย่างเป็ดรู้ทุกเรื่องอ่ะแต่ถ้าเล่นเป็นเนี่ยไม่มีสักอย่างนึงอ้าวทำไมล่ะก็เล่นได้ไงเล่นไม่เป็นอ๋อเล่นเป็นเหรอละนาทุ้มกีตาร์อ๋อละนากีตาร์ผมถือว่าผมแค่เล่นได้นะยังไม่เชี่ยวชาญอะไรที่เล่นเป็นแสดงว่าเอาไปประกอบอาชีพได้ถึงจะเล่นเป็นถ้าเล่นแค่แบบเล่นในวงเล่าเล่นในเวลาไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยยังเล่นได้เล่นได้ยังเล่นไม่เป็นนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องนี้เขามีการสนับสนุนนะคะนักเรียนแสดงทักษะทางดนตรีค่ะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะนายพานุรักษ์กันนุรักษ์ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตหนองแขมได้แจ้งว่าเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์แล้วก็เป็นเวทีในการแสดงความสามารถของนักเรียนนะคะที่โรงเรียนประชาบำรุงทางเขตนั้นจึงได้มีการกำหนดจัดงานยังสตาร์ผู้ชาคอนเสิร์ตนะคะประชาคอนเสิร์ตในวันที่9กุมภาค่ะแน่นอนว่าเป็นการที่ให้เด็กๆนั้นมาแสดงดนตรีแล้วเขาบอกว่าเป็นการแสดงดนตรีที่ผสมผสานนะโดยวงโปงลางกับดนตรีสากลจาก KPN กิ๊บเก๋นะอันนี้เราก็รู้สึกแบบว่าไม่ธรรมดานอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านด้วยนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้ปกครองค่ะร่วมชมและให้กำลังใจบุตรหลานนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะสมัยก่อนน้องพีเขาต้องไปเสียสตางค์เรียนในโรงเรียนพิเศษกันแพงด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้คือทางเขตเนี่ยเขามีกิจกรรมแบบนี้อ๋อสมัยผมไม่สมัยผมนี่จะมีน้องๆที่สนใจเนี่ยที่ตอนอยู่ตอนประถมก็สามารถจะไปโรงเรียนตอนที่เลิกเรียนได้ก็จะมีคุณครูมาสอนดนตรีไทยที่โรงเรียนอ๋อคืออันนี้คือเรียนในโรงเรียนตอนประถมเหมือนโรงเรียนในกรุงเทพมหานครเขามีสอนในโรงเรียนแต่ว่าบางโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะอย่างลานพี่เองต้องไปเรียนข้างนอกเรียนบัลเล่จากโรงเรียนข้างนอกอุ้ยบัลเล่พี่มันเฉพาะทางไปเรียนนาฏศิลป์จากโรงเรียนนาฏศิลป์เนี่ยในโรงเรียนมีไปเรียนดนตรีจากโรงเรียนข้างนอกก็คือคุณพ่อคุณแม่ต้องเสียสตางค์บัลเล่เนี่ยผมยอมรับว่าต้องเสียสตางค์เพราะว่าเป็นการแสดงเฉพาะทางเฉพาะทางจริงๆคนเล่นเป็นมีไม่เยอะมากต้องไปเรียนก็ไปเรียนนาฏศิลป์เลยวิทยาลัยนาฏศิลป์เขามีเอกบัลเล่จริงเหรอใช่ค่ะโอเคครับแม่อันนี้รู้ดีรู้ลึกรู้จริงนะไปกันที่เขตปทุมวันครับเป็นการส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวรักการอ่านวันนี้นะครับสำหรับทางคุณวิชพงศ์สุวรรณไมผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวันกล่าวว่าการอ่านถือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในชีวิตปัจจุบันซึ่งเด็กและเยาวชนทุกคนจำเป็นต้องอ่านหนังสือออกและเขียนหนังสือได้เขตจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นในวันที่20กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึงเวลาเที่ยงณลานชุมชนซอยร่วมฤดีกิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่านิทานการวาดภาพระบายสีและครอบครัวรักการอ่านสานสัมพันธ์จึงขอเชิญชวนเยาวชนผู้ปกครองครับและผู้สนใจนั้นเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็เพิ่มเติมที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนโทร022141330ต่อ6339หรือต่อ6341ครับแน่นอนค่ะว่าในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญนะคะและในทุกสำนักงานเขตก็มีการส่งเสริมรณรงค์อย่างต่อเนื่องด้วยเราอยากจะให้คนไทยนั้นอ่านหนังสือมากกว่า4บรรทัด6บรรทัดก็ได้10บรรทัดเลยคือจะบอกว่าการอ่านไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือฟิสิกส์เคมีชีวะหนังสือที่เป็นสาระอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์อ่าน The Lord of the Ring อ่าน Twilight อะไรก็ได้ฝึกก่อนให้แบบพอเราอ่านอะไรที่ชอบเนี่ยเช่นอ่านเรื่องแฟชั่นอ่านเรื่องฟุตบอลพอเราอ่านปั๊บเนี่ยตามันจะเริ่มไล่สายตาได้แล้วฟับจะอ่านเร็วขึ้นแล้วค่อยไปอ่านหนังสือที่แบบเรียนวิธีอ่านหนังสือเรียนครับอันนี้แนะนำแล้วกันรอบแรกไม่ต้องอ่านให้เข้าใจมากจ้ะอ่านผ่านไปก่อนฝรั่งเขามีคำว่าสกิมสแกนสแกนคือสกิมคือแบบไล่สายตาก่อนประมาณนี้ตีมเรื่องประมาณนี้แล้วค่อยมาสแกนแบบช้าๆเจาะลึกลงไปอีกทีว่าประเด็นที่เราอยากรู้นั้นคืออะไรเอาสกิมสแกนก็ได้ถ้าสแกนเนี่ยคือจะลงลึกรายละเอียดถึงเรื่องราวในการถูกเรื่องประมาณนั้นต้องบอกว่าเรื่องราวในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านอยากจะให้เด็กไทยนั้นรักการอ่านมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะครับเรามีเวลาที่จะไปจราจรไหมไม่ต้องแล้วเนาะวันนี้มีจราจรเพิ่มเติมน่าจะไม่ทันครับผมนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของรายการตีคล้องร้องข่าวประจำวันศุกร์
ที่5กุมภาพันธ์แบบนี้นะครับพี่มัพรางกิตติยาบุญเจริญผมพี่พฤฒแก้วพิบูลทีมงานทีมข่าวของเมโทรทีวีรายการตีข้องร้องข่าวต้องลาไปก่อนครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ